สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเทคนิคเบเกอรี่นะคะสําหรับมือใหม่นะคะเท่านั้นนะคะหลายหลายคนนะคะประสบปัญหานะคะทําเค้คกกล้วยหอมนะคะแล้วเกิดอาการที่ว่าหน้าแตกไม่ฟูไม่ปูดนะคะบางครั้งอบมาหนีเที่ยวไม่สวยงามเลยนะคะก่อนไปดู วันนี้นะคะเราจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะทําให้เค้กกล้วยหอมคุณเป็นเค้กกล้วยหอมแบบมืออาชีพกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง6ข้อผิดพลาดนะคะสําหรับคนทําเค้กกล้วยหอมนะคะซึ่งเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะในเรื่องของการทํานะคะก็คือกล้วยที่นํามาใช้นั่นเองค่ะ กล้วยที่นํามาใช้นะคะถ้าเป็นทำถ้าทําเค้คกกล้วยหอมนะคะควรใช้กล้วยที่มีความสุกมากๆนะคะหรือกล้วยนั้นนะคะมีสีน้ําตาลออกดําเหตุผลที่ต้องใช้กล้วยสุกมาทําเพราะสามารถบดได้ง่ายค่ะเราใช้ช้อนหรือซ้อมนะคะบด บดละเอียดแล้วนะคะทําให้เนื้อเค้กนั้นมีความเหนียวนั่นเองค่ะและความหวานของกล้วยหอมที่สุกนั้นจะทําให้เราไม่ต้องเติมน้ําตาลมากนั่นเองค่ะ2ค่ะเคล็ดลับที่2นะคะที่หลายๆคนมองข้ามเลยก็คือการตีแป้งจนมากหรือนานเกินไปนะคะสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะค่อยๆใส่แป้งอย่าใส่แป้งในครั้งเดียวค่ะเทคนิคที่ดีนะคะของการตีแป้งนะคะห้ามนานนะคะให้ไฟให้ใช้ความรวดเร็วนะคะใน การตีมากที่สุดค่ะข้อ3ค่ะอย่าใช้กล้วยหอมมากจนเกินไปค่ะส่วนของกล้วยหอมนะคะควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนะคะในอุณหภูมินะคะ,ภภะ,คะเราต้องอุ่นเตาอบก่อนทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้ออบไฟฟ้าหรือเตาอบนะคะหรือนะคะหม้ออบรมร้อนหรืออีกอย่างนั่นก็คือค่ะเตาแก๊สน,นะคะเราต้องอุ่นหม้อก่อน ทุกครั้งนะคะและใช้เวลาในการอุ่น10 1 5นาทีนั่นเองค่ะและต่อไปค่ะการตรวงแป้งที่เม่นยำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากๆเลยนะคะเราต้องตวงแป้งที่เม่นยำนะคะซึ่งถ้าเกิดเราตรวงพลาดแม้แต่นิดเดียวนะคะจะทำให้รสชาตินะคะและการฟูนิ่มของเค้กนั้นไม่ได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะ ควรทิ้งระยะเวลาให้เค,คก้กกล้วยหอมเสร็จตัวนั่นเองค่ะหลังจากเราอบเค,คก้กกล้วยหอมเสร็จนะคะ20นาทีนะคะควรนําเค,คก้กกล้วยหอมที่อบเสร็จร้อนๆอนนะคะมาพักทิ้งไว้ในตะแกรงนะคะอย่าทิ้งไว้ในตู้อบนะคะหรือนะคะในหม้ออบต่างๆนะคะรีบเอานํามาเข้าตั้งไว้นบนตะแกรงนะคะเพื่อให้เย็นนะคะและ และนะคะห้ามเข้าตู้เย็นก่อนเลยค่ะเราต้องแช่ไว้ในตะแกรงประมาณ10-15นาทีนะคะแค่นี้เราก็จะได้เค้กกล้วยหอมแบบมืออาชีพนะคะเค้กกล้วยหอมเป็นเค้กที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะบางครั้งเราใช้แค่ช้อนคนก็ได้แล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อกแกงหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์นะคะ เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ